ขัดแย้งอุปสรรคต่างๆเนี่ยแต่เป็นคนท่าไปก่อนนะครับหาเรื่องต่อไปไปที่เราเดินได้เราเดินไปไม่ทะเลาะกันทุกเรื่องแล้วถ้าเราทำไปหมดทำไม่ได้ทุกอย่างแล้วมันจะเอาใครมาทำนะผมก็ไม่รู้แต่ไม่ได้รัฐบาลไหนก็เต็มที่นะอยู่ที่เราต้องรับปีเข้ามารับปีเข้ามานะปีมาจากหลายภาคการเมืองไปทำไปนะผมก็เป็นเรื่องผู้นำในการบริหารตัวเองและทั้งหมดต้องใช้อาศัยเก่งปัญญาทุกคนตรงนี้แหละมาช่วยกันถ้าเราไม่คิดร่วมกันไม่ช่วยกันต้องใครจะช่วยท่านจะไปเรียกร้องให้ใครมาช่วยอะไรคนต่างต่างเตะมาที่มาเอาองค์กรมาช่วยอะไรได้บ้างนอกจากกระจายความขัดแย้งของเราไปเรื่อยๆเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองระดับประชาชนเพราะเราเป็นคนอยู่ในปัญหาอยู่ในพื้นที่ของตรงนี้ไม่แก้ถ้าใครจะแก้ครับคนอื่นเขาแก้ปัญหาเขาจะแก้ไม่ได้เลยนะไม่หวังอะไรจากเขาเลยเขาต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพื่อนของเราเนี่ยนะต่อคุณนะผู้คนเหนื่อยนะได้เห็นได้ดูหลายอย่างเดี๋ยววันนี้โชคดีเป็นวันเปิดกันนั้นเลยทั้งวันนี้ที่ประชาชนมองที่จะเปิดอันนี้โรงพยาบาลเดี๋ยวเปิดสนามบินอีกแล้วดีที่ไม่เปิดท่าเลยกันวันนี้เลยครบทุกสามคนเลยเดี๋ยวถ้าเปิดร้านใกล้เนี่ยเราต้องพนันทางโลกทางน้ำทางน้ำทางอากาศนะวันนี้เราปรับปรุงในเรื่องของสายการบินแห่งชาติของเราทุกอย่างมันเร่งสลิดกันมานานแล้วแต่อะไรก็ตามมันต้องเจออุปสรรคแน่นอนความคิดต่างความเห็นต่างแต่มันจะมาร่วมกันได้ไหมล่ะร่วมกันทุกคนพร้อมจะทำงานใช่คนพร้อมจะทำนะเป็นเรื่องของการประกอบการธุรกิจเราก็ต้องมีกฎหมายมีการชัดเจนอยู่แล้วสายเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับคุณไม่รู้กี่มันคงเจรจาไม่ถึงอีกครั้งนะท้ายสุดคือมันจบด้วยผลประโยชน์ค่าและประโยชน์เป็นหลักให้เราเข้าใจนะตรงนี้ก็ต้องเห็นใจกันและกันนะวันนี้ผมก็หวังยิ่งว่ามันจะมีฐานอีกไม่ว่าผมเรียกว่าเราสร้างไปเรื่อยๆมันจะมีสีอะไรนะสีนู้นสีนี้รู้ไหมนะการงานเราที่สีหลักนะมันหน้ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแต่ตามอย่างข้อจริงภูมิภาคของเด็กของเรานะคนอยากได้รถไฟทำไมรถไฟความเป็นรถไฟมันมีรายงานออกไปเราไม่สามารถสร้างรถไฟเลี้ยวอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเข้าหมู่บ้านนี้เข้าจังหวัดนี้เข้าเมืองเนี่ยผมจะสร้างสีเยอะในการจัดการตรงนี้มาให้ได้กันนะทุกคนก็อยากได้สนามบินทุกคนอยากได้รถไฟในการวิ่งยากหน่อยนะถ้าทุกจังหวัดถ้ามันบินขึ้นแล้วบินลงมาในอุโมงค์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเองไม่รู้เนี่ยน้ำบินหลายสนามบินเนี่ยใช้ประโยชน์ได้น้อยมากเพราะว่าการบินมันบริษัทการบินเขาต้องได้การลงทุนการจอดเครื่องบินการให้บริการมันต้องสูงมากค่าในการมีประสบเพราะฉะนั้นก็ต้องคุ้มค่าการใช้คนไทยอาศัยเส้นทางเดินวิเดอร์ในการจะเป็นผู้บินในการขึ้นไปทางไกลไม่มีที่เป็นผู้บินในที่มีระยะเป็นร้อยกิโลเมตร200 กิโลเมตรก็ลงมาแล้วรับคนแล้วขึ้นแล้วก็ลงไม่ใช่ไต่ความสูงไปถึงเต็มแล้วอ่ะนะแล้วก็ต้องบินเตี้ยอะไรที่เขาเป็นไปไม่ได้ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ฝากศึกษาดูแลในเรื่องของต่างประเทศด้วยว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไปอย่างไรตรงนี้นะครับร้านมีระยะวานึงเหรอร้านวานปกติจะใช้เวลาในการเส้นที่ผ่านประมาณ5 นาทีแล้วไม่ได้จอดใช่ไหมแอบซื้อไว้